สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงกันอีกแล้วนะครับกับ IPM Entertain ครับวันนี้อยู่กับผมทีขายุพคงสำรวยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สยามสแควร์วันนั่นเองครับเราจะมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับภาพยนตร์โฆษณานะครับสำหรับเสื้อกีฬายี่ห้อ March นั่นเองนะครับวันนี้ก็มีดาราหนุ่มจากช่อง7สี4คนมาถ่ายทำโฆษณาชุดนี้ด้วยนะครับบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามพร้อมกันครับครับที่เป็นแบรนด์เสื้อกีฬาครับก็ได้เชิญดาราทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็นักฟุตซอลทีมชาติเพื่อมาร่วมสนับสนุนในคลิปไวรัลนี้นะครับเพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปเยาวชนนะครับหันมาใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะครับทางกายยาเสพติดครับคอนเซปต์อันนี้คือเสื้อกีฬาเนี้ยเป็นเหมือนเชื้อไวรัสนะครับที่โดนใครปุ๊บก็จะแบบเหมือนแบบเป็นการเล่นฟุตบอลไปได้ทุกที่ทุกเวลาเราเลือกสถานที่ถ่ายทำที่สยามเพราะว่าเหมือนแบบว่าที่จริงแล้วเราก็แบบอยากให้มีแบบว่าเด็กเยาวชนตอนนี้หันมาเล่นกีฬามากขึ้นเพราะว่าฟุตบอลตอนนี้ก็เป็นที่แบบเหมือนแบบว่าระบาดไปทั่วในการเล่นฟุตบอลแล้วเราก็ที่จริงแล้วผมก็มีแบบน้องๆที่อยู่ด้วยกันเตะฟุตบอลในทีมหนุมาน FC ที่เราเป็นนักฟุตบอลอยู่ด้วยกันเราเตะฟุตบอลเพื่อการสุขสนอยู่แล้วเราก็เอาน้องพวกนี้มาถ่ายทำในวันนี้ครับผมผมว่าเสื้อของมานะครับมีหลายสีนะครับผมอย่างวันนี้เราแบ่งเป็น2ฝั่งครับผมก็อย่างที่เราเล่นฟุตบอลนะครับเราก็มี2ฝั่งนะฮะอย่างฝั่งพี่ชายกับน้องบูมก็จะเป็นสีแดงผมกับพี่โอ๊ตก็จะเป็นสีดำนะครับก็จะเป็นฝั่งชัดเจนเพื่อให้เป็นการแข่งขันเกิดขึ้นครับผมครับพวกเรา4คนจริงแล้วก็เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยคือชอบในกีฬาอยู่แล้วชอบในกีฬาฟุตบอลก็ต้องขอบคุณนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งในคลิปไวรัลครั้งนี้นะครับผมไงครับบูมครับดีครับก็เป็นอีกคลิปนึงที่พวกเราได้มาโชว์ความสามารถนะครับนอกจากเราจะเล่นละครแล้วเราก็ยังรักกีฬาแล้วก็อยากจะเชิญชวนครับน้องๆแล้วก็เยาวชนคนไทยทุกคนครับให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วก็ห่างกายยาเสพติดด้วยครับหลังสงกรานต์นะครับน่าจะออกแบบออนแอร์ทาง Facebook นะครับแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปครับออกเป็นโซเชียลครับผมส่วนทางนี้นะฮะผมแบนมานะครับแล้วก็ที่ไวรัลที่พวกเราตั้งใจทำนะครับแล้วก็ที่เราเลือกมาที่สยามเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่นะเห็นว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถเล่นได้ง่ายๆแล้วก็เล่นได้เป็นทีมเสริมความสามัคคีนะครับแล้วก็คงจะได้ดูคลิปไวรัลในโซเชียลต่างๆนะครับเร็วๆนี้ยังไงก็ฝากแบรนด์น้องใหม่ที่กำลังจะติดตัวหรือว่าติดใจใครหลายๆคนที่ชอบกีฬาฟุตบอลครับ
สำหรับบรรยากาศภายในกองก็สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับกับเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาเสื้อฟุตบอลนะครับยี่ห้อมาร์ชนั่นเองนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการ IPM Entertain แล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตาม IPM Entertain ได้ใหม่นะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้ครับทั้ง7ช่องรายการของ IPM ครับรวมถึงสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube Channel วันนี้ผมที่คายุพักคงสมบูรณ์พร้อมด้วยทีมงาน IPM สื่อสร้างสังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ